ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการจริยธรรมสัญจรกลับมาพบท่านสาธุชนอีกวาระวันนี้อาตมามาพร้อมกับหลวงพ่อพระครูศรีเทราพรประธานฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดเลยขอกราบนมัสการครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรท่านญาติโยมผู้ที่ติดตามรับฟังรายการรายการจริยธรรมสัญจรมาพบกับท่านผู้ฟังในบรรยากาศหน้าหนาวครับใกล้ปีใหม่ช่วงนี้ครับบังเอิญว่าอากาศลดลงมาแต่ว่าเราไม่ได้อยู่กันเพิ่งจะกลับมาจากอินเดียไปอินเดียก็ไปหลายเมืองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เอาบุญมาฝากญาติโยมที่ไปกราบพระที่ถ้ำอชันตาแล้วก็ถ้ำแอโรล่าใช่ไหมฮะพระอาจารย์ที่เป็นถ้ำพุทธแล้วมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ในรุ่นก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันแต่ว่าเบื้องต้นก็บอกบุญญาติธรรมสาธุชนรายการจริยธรรมสัญจร นั้นผลิตรายการจากวัดป่าจริยธรรมวันนี้ที่วัดป่าจริยธรรมต้นไม้ใบไม้เป็นที่รื่นลมเพราะว่าอยู่ในช่วงของสิ้นปีใกล้จะสิ้นปีแล้วก็จะเข้าสู่ปีใหม่อากาศก็ลดลงมาครับท่านอาจารย์ครับช่วงที่เราไปอินเดียต้นเดือนธันวาคมนะครับ1สัปดาห์ก็เห็นว่าที่นี่ลดลงมาเลขตัวเดียวเลยครับพระอาจารย์5องศา3องศาครับที่ก็3องศาบางวันยอดภูเรือยอดภูหลวงครับก็จะลดลงมาแม่คะนิ้งลงเลยอยากจะแบ่งปันความหนาวเย็นไปสู่ชุมชนอื่นบ้างหรือผู้ที่อยู่ทางในเมืองครับพระอาจารย์เห็นการเป็นอยู่ในเมืองแล้วเป็นไงที่เราไปกันมาระหว่างป่ากลับไปสู่เมืองแล้วเมืองกลับมาสู่ป่ามันความสุขคนละด้านครับครับความสุขในเมืองต้องอาศัยอุตสาหกรรมความสุขบ้านนอกอาศัยธรรมชาติที่มันเอื้อเช่นอากาศโดยไม่ต้องใช้พลังงานในบ้านก็อาศัยอากาศโล่งสบายถ้าในเมืองถ้าไม่มีเครื่องอย่างน้อยต้องพัดลมแอร์ขึ้นรถก็ต้องมีรถแอร์พวกนี้ใช้ของเครื่องอำนวยความสะดวกของวิทยาศาสตร์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้เกิดความสะดวกสบายแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขาไปท่องเที่ยวเขาก็ต้องไปหอยหาธรรมชาติอีกนะพระอาจารย์คือธรรมชาติเนี่ยมันให้ความสดชื่นมันไม่เสแสร้งครับครับถ้าหน้าหนาวมันหนาวจริงคนจนก็หนาวคนรวยก็หนาวอาการเดียวกันครับสภาพเดียวกันครับแต่ว่าไอ้เครื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยคนจนไม่ได้สัมผัสครับไม่ได้หนาวเลยเพื่อมีเครื่องปรับความอุ่นอีกฮีทมีฮีเตอร์อีกแล้วพอเขาหนาวมาเขาก็ไม่มีเขาไม่มีเครื่องไฟฟ้าที่จะปรับความอุ่นให้กับเขาครับแล้วเขาก็อยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละทีนี้เขาก็มีความสุขคือไม่พอใจอยู่งั้นน่ะทีนี้เวลาคนที่อยู่ในวิทยาศาสตร์ที่เขาถูกปรับเช่นอากาศเย็นก็ต้องอาศัยแอร์แต่พอเขาไปยืนอยู่หน้าผายืนอยู่น้ำตกมันไม่ได้เสแสร้งแล้วมันก็ไหลอยู่งั้นอ่ะจะไปบอกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดจะปิดก็ไม่ได้เนี่ยคือธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปคนละส่วนแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยจะได้ตามความต้องการแต่ธรรมชาติต้องเป็นฤดูกาลคือพูดง่ายๆว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์สิ่งของที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติครับบางทีก็ไปบังคับธรรมชาตินั่นแหละฝืนธรรมชาติครับมันก็เลยดูไม่สมดุลเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขแบบธรรมชาติเนี่ยพึงพอใจกับธรรมชาติพึงพอใจแต่ว่า
วิถีชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกนะทั่วโลกจะเป็นยังไงก็ตามจะไปอยู่กันมาอย่างไรจะไปทำที่อยู่กันอย่างไรก็ตามแต่สุดท้ายก็คืนมาสู่ธรรมชาติครับพระจันทร์สังเกตไหมครับบางโอกาสเราได้ไปนอนกลางเต็นท์ได้ไปอยู่ป่าแบบนี้อยู่นอนกับพื้นเนี่ยนะเหมือนพระไปอยู่ปริวาสเนี่ยนะฮะครับมันก็ได้บรรยากาศของป่าป่ามันได้บรรยากาศธรรมชาตินี่นะคือมันบรรยากาศหมายความว่า อย่างเช่นเราไปอยู่ป่าเนี่ยอย่างวิถีชีวิตพระเนี่ยครับไปอยู่อย่างนั้นคนที่เคยได้รับความสะดวกสบายก็คิดว่ามันจะสะดวกสบายอะไรก็คิดอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆความสะดวกสบายอันนั้นน่ะคือความไม่ยึดถือเช่นเรามีเครื่องบริหารกายแช่อาศัยบาตรลูกเดียวครับเนี่ยถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้ยึดถืออะไรในช่วงเวลา10วันนะสมมติว่า10วันหรือนานกว่านั้นท่านอย่างเช่นท่านไปเดินธุดงค์อย่างเงี้ยครับแต่ที่จริงไอ้คำว่าเดินมันธุดงค์มันไม่มีเดินครับคำว่าธุดงค์แปลว่าเครื่องขัดเกลาครับการขัดเกลาเนี่ยก็มีทําให้มันลดทําให้ลดความโลภความโกรธความหลงลงครับให้มันลดน้อยลงหน่อยอย่างเช่นเราอยู่ในกุฏิที่มีตู้เย็นมีพัดลมมีเครื่องของใช้เวลาอาบน้ำก็ปรับน้ำอุ่นน้ำเย็นได้ตามสะดวกอย่างเงี้ยครับอันนั้นมันไม่ธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่แบบนั้นเราจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกงั้นถ้าหากว่ายังพอใจแบบนั้นอ่ะจะเกิดความสุขได้เพราะทำทั้งหลายมีความพอใจเป็นรากฐานมีความพอใจเป็นมูลเพราะนั้นความสุขตามธรรมชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เราเกิดเป็นมนุษย์มาเนี่ยถ้าเรามองในมุมหนึ่งก็ใครสนใจในเรื่องข้อมูลก็ลองไปดูที่อคัญญสูตรก็ได้ว่ามนุษย์ต้นกับเขามีวิถีชีวิตนะพอธรรมชาติสิ่งที่มันเคยมีมันหายไปหายไปคนก็จะโหยหาก็ผลิตขึ้นมาครับแล้วทีนี้พอโหยหาก็เกิดทำให้มีคนโลภอยากได้คือคนที่อยากแย่เนี่ยก็หาสิ่งเหล่านี้มาเกื้อหนุนตามธรรมชาติที่มันหายไปบางครั้งนี่มันก็ใช้การเมื่อโหยหาสร้างมันขึ้นมาทดแทนเมื่อสร้างมันขึ้นมาทดแทนแล้วก็กลับไปสู่จุดนั้นอีกอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตวิถีธรรมชาติแล้วอย่างเช่นทานอาหารเนี่ยเป็นพวกงดเว้นจากเนื้อสัตว์มาทานอยู่ธรรมชาติเป็นพวกพืชผักก็ได้นะแล้วก็จะได้สุขภาพก็จะดีด้วยในขณะเดียวกันก็ยังเอาพวกนี้ไปผลิตเป็นชิ้นของเนื้อสัตว์อีกเข้าใจครับมันยังคลายความยึดไม่ได้ถึงมันเป็นมังมังสวิรัติแต่ว่าต้องไปทำให้มันถ้าเป็นชิ้นขาไก่นะเป็นเนื้อเป็นลาบอย่างน้อยก็เป็นของหลอกตาก็ยังคิดว่าเนี่ยเป็นเนื้อให้มันยังสบายใจเพราะว่าเราไปติดอันนั้นจนเกินไปเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่พระอาจารย์ครับดูวิถีชีวิตนะฮะอย่างเราเปรียบเทียบเนาะเราก็เพิ่งไปอินเดียเพิ่งกลับมาเนาะครับผมไปดูเคยเข้าไปดูที่ห้องครัวของคนอินเดียนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้เขาไม่ได้มีมากมายแบบเราเลยแล้วก็โดยมากแล้วเนี่ยเขาก็จะปั่นบดทำให้ชิ้นของอาหารอย่างเช่นถั่วทำเป็นให้มันชิ้นเล็กลงเหมือนบ้านเราเนี่ยเอาทำเป็นแป้งก่อนนี้นะครับแต่ว่าล้วนแล้วแต่ละวันเนี่ยมีแต่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กินอยู่เดิมๆพอได้กินอิ่มไปแล้วก็ไปทำงานครับแต่ของเรานี่ทำยังไงนะประดิษฐ์ประดอยนะโต๊ะหนึ่งหลายบาทนะบ้านเราผมจำคำที่ท่านหลวงพ่อจิตติวุฒโธท่านพูดใน YouTube ในเทปครับบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทางอาหารอย่างดีทีเดียวนะผลไม้มีกินทุกฤดูกาลแล้วก็ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จะหาคนขาดแคลนนี่น้อยในประเทศไทยนี่มีคนอดอยากมีอยู่แต่ว่าน้อยแต่ไปดูประเทศอื่นมาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยแล้วประเทศเรามันเป็นประเทศเล็กแต่ของเขาเป็นประเทศใหญ่ก็จะดูแลให้มันทั่วถึงนี่ก็ยากอยู่เพราะฉะนั้นในประเทศใหญ่ๆที่เขาต้องดูแลตนเองหมายความว่าพึ่งพาตนเองมีกินก็ดีแล้วครับโดยเฉพาะท่านผู้เป็นผู้นำของประเทศที่เขาต่อสู้ได้เอกราชอเมริกา
ด็อกเตอร์เอมากาท่านหนึ่งแล้วก็ท่านมหาธรรมคันธีโอมหาธรรมคันธีนี่ที่เราไปดูครับที่เราไปดูที่อยู่ของท่านที่ทำงานของท่านท่านอยู่สมถะมากเลยนะครับพอเราพูดเรื่องธรรมชาติก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยใส่ผ้าพออาศัยได้ห่มผ้าเครื่องนุ่งห่มพออาศัยได้ทำเองด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ถามว่าไปสู่สังคมโลกได้ไหมท่านจะไปพบใครท่านประธานาธิบดีหรือใครก็ไปได้เขาไม่จำเป็นต้องใส่สูตรไม่ต้องใส่สูตรนี่คือความสมถะนะถามว่าคนอินเดียของเขาเขาต่อสู้เพื่อได้เอกราชมาแล้วเขามีพลเมืองเป็นจำนวนเป็นอันดับสองของโลกเนี่ยแล้วเขาก็อยู่ในแบบนั้นแหละจากที่มีคนเป็นต้นแบบทุกวันเนี้ยการนุ่งการห่มของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาเป็นเอกลักษณ์คนเฒ่าคนแก่นี่ยังเห็นอยู่ที่จะทำแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้พัฒนาเพื่อจะไปสู่สังคมโลกแต่เขาก็ครบได้ครับคนในเมืองเขาก็ดูดีอยู่นะคนที่รวยเขาก็มีคนที่จนก็มีมีหลายชนแต่ที่พูดเนี่ยคือว่าเขาปรับอยู่กับธรรมชาติพอให้เป็นไปได้แล้วในเมื่อประชากรมากก็ต้องอยู่ให้ได้อะผมเห็นไร่นาอะไรก็มันก็มีน้อยนะจำนวนคนมันเยอะครับทีนี้เขาเรื่องของการกินเพื่ออยู่ประทังชีวิตให้อยู่รอดเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นสร้างปัญหาอย่างของเราพอเข้าไปแต่ละร้านเนี่ยนะฮะร้านอาหารต้องเป็นอาหารตามสั่งนะต้องเอาสิ่งนั้นต้องเอาสิ่งนี้แต่ของเขาบางทีไปยืนทานกันตักข้าวใส่ภาชนะมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ช้อนด้วยซ้ำไปครับอาจารย์ใช้มือเพราะได้อิ่มคือทำยังไงก็ได้พอให้เป็นประทังประทังชีวิตไปประทังชีวิตพอให้เป็นไปได้ก็มันก็เป็นมันเข้ากับความสมถะการเป็นอยู่ของพระด้วยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนว่าครับยาปณะพอให้เป็นไปพอได้เป็นไปพอได้ประทังชีวิตไปอ่ะครับแล้วทีนี้เมื่อประทังชีวิตอยู่แล้วเนี่ยจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ว่าจะทำยังไงถึงจะให้ชีวิตมันประเสริฐขึ้นเท่านั้นเองหลักของท่านมหาธรรมคันธีก็คือพูดง่ายๆว่าท่านไม่เบียดเบียนเองท่านก็เอาหลักศาสนานี่แหละไปใช้แต่ทีนี้ปรากฏว่าเขาเอาส่วนนั้นมาใช้ในชีวิตของเขาพอให้เป็นไปได้ก็อาจจะไม่เหิมจนเกินไปถ้าเราไปดูก็จะบอกว่าเขายากจนน่าสงสารน่าสงสารแต่อย่าลืมนะคนทุกประเทศมีทั้งคนรวยทั้งคนจนแต่คนรวยเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยในแต่ละประเทศแต่คนจนมีมากครับคนจนนี่มีมากแต่ว่าในความมีมากของเขาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตให้มันเป็นไปได้ใช่เมื่อมีจำนวนประชากรมากทรัพยากรน้อยจะอยู่ยังไงครับก็ต้องปรับตัวเรื่องพวกนี้ก็จะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันครับแต่ละประเทศก็สามารถที่จะเป็นไปได้แต่ผมดูเขาอยู่กันอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความเพียรมีความอดทนสูงอย่างเช่นที่เราไปถ้ำอัชันตาอโรล่าก็ตามอัชันตาเนี่ยเรียกว่าเป็นหน้าไม่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแล้วก็น่าทึ่งมากครับก็คือภูผาก้อนหินเนี่ยเรารู้ว่าเป็นก้อนหินแท่งทึบดูแล้วบริเวณนี้จะเป็นหินชนิดเดียวกันเป็นแท่งใหญ่ยาวจำนวนบริเวณกว้างนะครับแล้วทีนี้เขาจะทำที่พักยังไงเจาะเข้าไปทำเหมือนกับเป็นตึกบ้านเรือนน่ะอย่างทุกวันนี้เราเอาปูนเอาเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเข้ามาเทให้มันได้ตามที่เราต้องการใช่ไหมครับแต่ตอนที่เราเห็นที่ถ้ำอัชันตาเจาะเข้าไปพระที่ท่านเข้าไปอยู่นะฮะเจาะเข้าไปแล้วขนหินออกมาขนหินออกมานึกถึงนกนึกถึงตัวอะไรที่มันจะเข้าไปอยู่ในไม้นกกระลาหัวขวานอย่างเงี้ยพระอาจารย์นะครับเคาะป๊อก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 กว่าจะได้ออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นคนนั้นคืออาศัยธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่มันสอนแล้วก็มนุษย์จะอยู่ยังไงในขณะที่อยู่มันหาที่อยู่ในมันจำกัดครับแล้วจำกัดมีหินก้อนเดียวจะทำยังไงเรียกเป็นที่อยู่ได้อย่างนี้ถ้าพูดบอกว่าเป็นหินก้อนเดียวดูมันจะเล็กเกินไปภูเขาทั้งลูกถ้าพูดอย่างนี้อาจจะดูใหญ่คือหินก้อนนั้นนะมันคือภูเขานั่นเองครับภูเขาทั้งลูกนั่นแหละคือสังเกตที่เราเดินเข้าไปเจาะเข้าไปแม้จะลึกขนาดไหนมันก็ยังเป็นเนื้อหินก้อนเดียวกันอยู่ครับจนเขาบอกว่าเนี่ยในถ้ำเนี้ยที่เป็นหินก้อนใหญ่ทั้งก้อนเลยนะท่านอาจารย์ที่เป็นถ้ำนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกมาอย่างนั้นครับนั่นคือธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปอาศัยแล้วทำให้การ
อยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันกลมกลืนกันโดยไม่ทำลายธรรมชาติมากนักเมื่อเรามองเห็นอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าความเพียรความพยายามที่จะอยู่แบบธรรมชาติให้ได้นี่เป็นวิสัยของสัตว์ทุกประเภทแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พิเศษกว่าสัตว์ประเภทอื่นมีสติปัญญาครับพิจารณารู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ครับแล้วจากอันนั้นน่ะจากเมื่อถ้านับระยะเวลาก็2000กว่าปีนะ2,200กว่าปีจากนั้นน่ะสิ่งที่อยู่อันนั้นน่ะเป็นที่ดึงดูดของคนทั่วโลกที่อยากจะไปแล้วเป็นการขึ้นเป็นมรดกของโลกอีกไอ้สิ่งเหล่านี้ทำไมโลกต้องไปอนุรักษ์นั่นคือภูมิปัญญาที่ทำได้ยากมนุษย์อาจจะบอกว่าเป็นแห่งเดียวในโลกในเรื่องพระพุทธศาสนาที่ไปทำแบบนั้นอะอยู่ในถ้ำแบบนั้นอันที่เรามองแล้วมันวิจิตรพิสดารครับเกินเจาะแท่งหินเข้าไปพระอาจารย์อย่างเช่นอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงพุทธศิลป์ที่มีเราพูดถึงว่าเจาะเข้าไปทำที่อยู่ก่อนเป็นห้องเข้าไปอันนี้ห้องโถงใหญ่ครับอันนี้เป็นห้องพักห้องพักมีประตูเข้าไปเล็กๆเข้าไปแล้วก็จะมีเตียงทำเป็นชั้นขึ้นไปคือที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นแต่บ้านดินครับปัจจุบันนี้นะที่เป็นบ้านเราเนี่ยที่บ้านดินที่เขาทำเอาดินมาพอกขึ้นอันนั้นเอาจากข้างนอกมาปั้นขึ้นมาแต่อันนี้เจาะจากที่ดินหินก้อนเดียวก้อนใหญ่ๆนี่นะถ้ำใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยเจาะออกมาแล้วที่สำคัญเนี่ยมันหลายพันมันเป็นพันปีแล้วเนาะครับเศษหินต่างๆเหล่านั้นเราไม่เห็นนะครับที่เจาะขนออกมาจำนวนไม่ใช่น้อยแล้วหลายคนที่ไปดูที่เมืองที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะบอกโอ้ยมันจะไปอัศจรรย์อะไรจริงๆเราไม่ได้อัศจรรย์ว่าอย่างเช่นที่เราไปที่นอร์เวย์ที่ประเทศเดนมาร์กที่เขาเจาะภูเขาไปทั้งลูกอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะเครื่องมือที่มันทันสมัยมีเครื่องจักรแล้วครับอันนั้นไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่เหมือนเราดูสารคดีมันจะมีรถหัวแหลมๆแล้วหมุนอยู่ตลอดเข้าไปนี่เจาะไปแล้วก็ใส่โครงเหล็กกันไม่ให้มันสุดครับมันไปด้วยกันในขณะเดียวกันเลยครับแต่คนสมัยโบราณเว้นช่องไว้ทำเสาไว้ค้ำตรงนี้โอ้โหแล้วพระอาจารย์เห็นเสาไหมครับตรงกันดิบเลยนะคือขนาดเราตีแบบแท้ๆเนี่ยมันยังคลาดเคลื่อนยังไม่ตรงเท่าไหร่ครับขนาดเราเอาว่าระยะ30เมตรที่เราทำเนี่ยขนาดจะขึงเชือกแล้วตีแบบแล้วมันยังโค้งงออยู่ใช่แต่ว่าของเขาเนี่ยหินเป็นแท่งเนี่ยภูเขาเป็นลูกพูดง่ายคือภูเขาใหญ่หินก้อนใหญ่ก็คือภูเขาทั้งลูกนั่นแหละแต่พอจะเจาะแล้วทำไมวางแผนลงมาเห็นเขาบอกว่าบางทีเจาะลงมาจากด้านบนลงข้างล่างครับคือถ้าเกิดเจาะข้างล่างขึ้นข้างบนน่ะมันไม่ได้อยู่แล้วพระอาจารย์ครับเพราะว่าหินมันก็จะกองออกมาเป็นจำนวนมากขึ้นครับเจาะจากข้างบนลงข้างล่างแต่งจากข้างบนลงมาก่อนครับเขาแสดงว่าจิตของเขาเนี่ยจะต้องวางแผนละว่าข้างบนส่วนบนเนี่ยเป็นชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่2ลงมาหาชั้นที่1ใช่มั้ยฮะจะมีห้องกี่ห้องจะมีตัวค้ำกี่ตัวใช่มั้ยฮะขาคานมันไม่มีอยู่แล้วนี่มันมีแต่ไอ้ตัวเสาอะแล้วทีนี้ถ้านึกว่าผู้ที่ไปบวชเนี่ยเป็นสถาปนิกเก่าแล้วจิตของเขาน่ะคืออะไรถ้ามีวิจิตไปเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะฮะครับถ้าลึกเข้าไปตรงนั้นน่ะยิ่งจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าที่ทำเนี่ยเขาออกแบบยังไงทั้งที่มันเป็นหินก้อนเดียวเป็นภูเขาลูกหนึ่งแล้วทีนี้1 2 3นี่วางแผนยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าหินตรงเนี้ยมันจะเป็นแท่งทึบแบบนั้นแล้วเจาะเข้าไปแล้วมันจะไม่พังอย่างเนี้ยมันคิดได้หลายมุมว่าเนี่ยวิถีชีวิตของการเป็นอยู่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติแล้วทำให้ธรรมชาติมันวิจิตขึ้นมาโดยจิตของมนุษย์แล้วก็จะเห็นว่าจากนั้นเนี่ยคนยุคเราคนสมัยเราเนี่ยจะต้องไปอนุรักษ์เอาไว้ว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็จะได้ถ้ามัน
มีอะไรผิดเพี้ยนไปจะได้ทำการบูรณะมันก็จะดึงคนชาวโลกให้ไปมองเห็นในภาพจิตรกรรมหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยตามที่ไกด์ก็บอกว่ามีค้อนกับสิวที่จะไปเจาะหินเนี่ยคือเรานึกถึงเวลาท่านผู้ชมท่านสาธุชนที่เคยไปที่อ่างศิลานะอ่างศิลาเนี่ยที่เขามีโคกหินขายนะครับอาจารย์ครับเขาก็เอาหินก้อนใหญ่ๆละมากระเทาะกระเทาะให้ทำเป็นรูปโคกบ้างให้ทำเป็นโม่บ้างที่เป็นเอาวัสดุเอามาใช้งานครับแต่วัตของชิ้นอุปกรณ์เหล่านั้นแหละแต่อันนี้เขาเจาะภูเขาถ้ำเนี่ยได้ทั้งถ้ำเลยโดยวิจิตรมากเนี่ยแต่งเป็นรูปองค์พระก็ได้โอ้เรียกว่าทุกวันนี้เขายังมีเอาเครื่องมาเจียนะพี่จันนะครับแล้วก็ไม่มีนะมีพวงดอกไม้เจาะเป็นพวงดอกไม้ธรรมชาติครับที่อาจารย์สิทธิโชคครับท่านบอกว่าถ้าเราเอาดอกไม้ธรรมชาติมาอาจจะได้วันสองวันก็จะเหี่ยวแต่ว่าถ้าไปเจาะหินให้เป็นดอกไม้แล้วเนี่ยปรากฏว่าบูชาไว้เป็นพันปีอันนั้นก็ยังอยู่นั่นคือความวิจิตรที่เอาไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเอาธรรมชาติเอามาใส่ในตรงนั้นปกติเขาก็ร้อยดอกไม้ธรรมดานี่แหละถ้าเป็นคนชาวบ้านเราก็จะไม่มีอะไรมีได้มีเชือกมีเข็มร้อยดอกไม้ให้เป็นพวงแล้วก็ไปซึ่งเราจะเห็นว่าหนึ่งเราไปดูศาสนาอีกศาสนาหนึ่งศาสนาฮินดูเขาก็มีร้อยดอกไม้ไปเพื่อจะบูชาเทพบูชาเทพพวกนั้นแล้วเทพเยอะมากครับเทพเนี่ยโอ้โหนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะพ่อจันเทพด้านนั้นเทพด้านนี้ผมว่าจนมีอิทธิพลมาถึงประเทศเมืองไทยเราเนี่ยก็เราก็ยังบูชาเทพเหล่านี้อยู่ครับไปดูเถอะที่เทพแห่งการก่อสร้างเทพแห่งการแสดงการแสดงใช่ไหมครับมีหมดเลยมาถึงเมืองไทยแล้วโอ้ผมเข้าใจเลยว่าโอ้ที่เรามีการมอบรางวัลต่างๆนะที่เกี่ยวกับเทพนะครับอย่างพระพิฆเนศอย่างเงี้ยนะโอ้เข้าใจแล้วว่ามันมีอิทธิพลมาจากศาสนาเดิมเป็นศาสนาฮินดูครับอันนั้นคือศาสนาของโลกอ่ะครับคือมันเกิดมาจากความเชื่อของมนุษย์แล้วตอนสุดท้ายถึงมาถึงพุทธศาสนาของเราเนี่ยว่ามีบุรุษพิเศษที่ไม่เหมือนมนุษย์ทั่วๆไปครับคิดไอ้คิดอันนี้มันไม่ใช่คิดเพื่อวัตถุนะแต่มันคิดเพื่อจิตที่ธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์เขาคิดด้านจิตไปในคิดด้านวัตถุครับคิดด้านรูปด้านร่างกายของวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยเช่นวิทยาศาสตร์ที่เราใช้ไฟฟ้าที่เราอาศัยแสงสว่างเครื่องบินที่มันบินไปในอากาศเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดคนว่าทำยังไงถึงจะย่อการเดินทางให้สั้นเข้าอย่างเนี้ยเขาคิดปรากฏว่าทุกวันนี้ทุกๆประเทศก็ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศไปอีกประเทศหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนจะเดินระยะทางต้องท่านใช้เท้าเดินต้องเดินเป็นหลายๆปีแต่พอมายุควิทยาศาสตร์ที่มันเจริญก็สามารถทำวัตถุจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่งให้ได้ในภายในเวลา10ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงเนี้ยก็จะเห็นว่าเป็นความคิดในด้านวัตถุในการที่จะประกอบเครื่องมือสื่อสารเครื่องอำนวยความสะดวกยานพาหนะที่จะนำเราไปในส่วนต่างๆเนี้ยก็เราได้ใช้อยู่ก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดมาทุกวันนี้โลกเราก็ได้ใช้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องลงทุนทั้งหมดนะเห็นเวลาเราจะเดินทางไปถ้าหากว่าเราไม่มีเงินยานพาหนะที่ดีๆเราก็ไม่ได้ใช้ครับนะถามว่าเราได้ยินไหมได้ยินเราเห็นไหมเห็นแต่บางทีเราไม่ได้ใช้เลยในชีวิตทั้งชีวิตได้ยินแต่เขาพูดแต่ไม่เคยไปเพราะนั้นคนที่จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ต้องลงทุนเมื่อลงทุนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดมาแล้วมนุษย์ทุกคนได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้อย่างนั้นแต่ว่าที่เราพูดเนี่ยคือพูดในแง่ของว่านักวิทยาศาสตร์เขาคิดมาเพื่อให้คนได้ใช้แ
อย่างโทรศัพท์หรืออย่างที่เราเทคโนโลยีในการสื่อสารเนี่ยครับเมื่อก่อนถ้าหากว่าเราจะใช้ไมค์เราก็ต้องมาใช้ไมค์ตั้งตรงกลางนึกถึงสมัยก่อนที่เขาร้องรำทำเพลงอ่ะเขาเอาเชือกห้อยลงมาจากบน เป็นไมค์ตัวใหญ่แล้วก็รำวนไปวนมาอย่างนั้นทุกวันนี้เขาก็ทำตัวเล็กๆ เอาติดหูติดซ่อนไว้อย่างเราใช้ตอนนี้ก็ซ่อนไว้ครับไม่ได้เห็นนี่คือที่มันพัฒนาในด้านการทำให้เราได้ยินกันไกลหรือเขาคิดใช้โทรศัพท์ว่าเขาทำโทรศัพท์ขึ้นมาเราพูดอยู่ประเทศไทยอีกประเทศหนึ่งเขาสามารถที่จะรับได้คนที่รู้จักกันกับเราก็สื่อสารกันได้อย่างเงี้ยนั่นคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็มีคนคิดต่อยอดได้แต่ว่าไอ้ส่วนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่ว่าพระอรหันต์ท่านหลังพุทธกาล 2-300 ปี300กว่าปีที่ผ่านมาจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็ทำให้คนเนี่ยเห็นความอลังการทางงานด้านพุทธศิลป์เช่นเจาะพระพุทธรูปไปเจาะเขาให้มันเป็นพุทธรูปออกมาแล้วก็มีลีลาต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีชั่วหลายชั่วอายุคนครับจาก300ปีไปถึง1,300 ปีอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผ่านเวลารุ่นต่อรุ่นครับเป็นหลายร้อยปีทีนี้เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วประสบความสำเร็จได้บางทีมาด้วยศรัทธาด้วยอำนาจใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่คนในยุคนั้นที่จะทำได้ต้องมีถ้ามีศรัทธาก็ทำได้ครับศรัทธาเนี่ยเป็นต้นทุนเลยถ้ามีความเคารพแล้วถ้ามีความศรัทธาเชื่อแล้วครับสามารถที่จะทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นโดยความวิจิตของแห่งจิตเนี่ยครับทำได้หมดแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เฉพาะธรรมพุทธของเราครับแต่ว่าธรรมของฮินดูครับก็มีทำด้วยศรัทธาก็ทำด้วยศรัทธาเหมือนกันเชื่อว่า ศิวะครับพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกมาเขาก็ทำแต่ว่าของเขาทำแล้วให้เทพเจ้าอยู่แต่ของเราเนี่ยทำแล้วให้คนอยู่คนอย่างเราก็จะอยู่ภาวนาปฏิบัติครับทำสามารถพัฒนาจิตพัฒนาให้เป็นผู้เลิศขึ้นครับทางด้านจิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสพระเราเนี่ยผมว่าถ้าใครบวชแล้วไม่ได้ว่าคำนี้คงจะไม่ใช่จะบอกยังไงจะว่าไม่ใช่พระหรือก็ไม่ได้ที่คำว่าพัมมะจริยานุคาหายะนี่เมื่อเราไปอาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคยารักษาโรคพวกนี้เพื่อให้ชีวิตมันเป็นไปได้ชีวิตเพื่อเป็นไปแล้วจะทำสิ่งประเสริฐให้เกิดขึ้นในจิตในใจคือทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดีทำปัญญาให้ดีเนี่ยตัวนี้คือหลักการของพุทธศาสนาโดยตรงเลยครับถ้าว่าเราเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าหนึ่งละท่านพัฒนาจิตมายังไงถึงกล้าแกร่งถึงขนาดนั้นแล้วถ้าในช่วงการเวลาว่าถ้าเวลาจากหลังพุทธปรินิพพาน300ปีครับแล้วจากนั้นมาอีกแล้วก็ต่อยอดมาอีกเป็นจนถึง1,000ปี1,200-1,300 ปีเนี่ยแสดงว่าการระยะเวลาตรงนั้นอ่ะมันผ่านเป็น1,000ปีมันหลายชั่วอายุคนครับแล้วเนี่ยมันมองเห็นว่าความคิดในจิตใจของพระเถระรุ่นก่อนแล้วมายุครุ่นหลังแล้วก็ต่อมาอีกเรื่อยๆเนี่ยจนสามารถเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ผู้คนก็จะแสวงหาในเรื่องพวกนี้เพราะนั้นการพัฒนาจิตที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึก ดีแล้วเนี่ยครับสามารถนำสุขมาให้นำความสุขมาให้ครับสุขอย่างเราเนี่ยสุขที่ได้เห็นฝีมือความคิดจินตนาการของพระที่เขาทำไว้ยกให้ว่าเป็นอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าเหล่านั้นท่านทำเอาไว้ท่านทำไว้ด้วยความศรัทธาในพระศาสนาแล้วทีนี้ก็ดึงผู้คนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็เชื่อเราก็พยายามจะ
ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องไปให้ได้ผมก็คิดว่าตั้งแต่ผมบวชมาผมฟังเรื่องราวของถ้ำอชันต้าเนี่ยนอกจากพุทธสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็อยากจะไปถ้ำอชันต้านี่แหละครับผมก็ว่าอยู่มา23ปีแล้วพระอาจารย์ครับค่อยได้ไปถ้ำอชันต้าก็ต้องอนุโมทนากับเจ้าภาพผู้ที่นำพาเราไปถ้าหนึ่งละเจ้าภาพไม่มีศรัทธาไม่มีคนนำพาเราไปเนี่ยเราคงไปไม่ได้หรอกถ้าให้เราไปคนเดียวเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับโอ้โหดูการประสานงานแล้วไกด์เราไปด้วยไปกับเราแล้วยังไม่พอยังต้องไปเอาไกด์ท้องถิ่นอีกครับไกด์ท้องถิ่นยังไม่พอยังต้องไปเอาผู้ที่มีเชี่ยวชาญมาอธิบายอีกครับพระเราที่ไปเรียนด้านนี้มาโดยตรงครับก็จะเห็นว่ามันอาศัยหลายด้านโดยเฉพาะหนึ่งละเราฟังภาษาอังกฤษก็ฟังไม่ฟังได้แต่ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฟังผ่านได้เลยเนี่ยครับแล้วก็ฟังได้หมดไปฟังแขกพูดก็ฟังได้แต่มันไม่รู้เรื่องก็ดูอย่างบ้านเราอะถ้าคนอีสานมาพูดไทยกลางเนี่ยก็ยังพูดยากลำบากแล้วสำเนียงนะครับยิ่งไปพูดอังกฤษนะยิ่งไปใหญ่เลยนะยิ่งเราไปเห็นคนอินเดียพูดคนแล้วคนอินเดียที่เราไปเนี่ยเขาเรียกว่าตอนทางใต้นะครับโอ้โหโดยเฉพาะแล้วพื้นถิ่นที่เขาอยู่ในตรงของเขาที่เขาบอกว่าอินเดียใต้เนาะครับแล้วเขาคุยภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังบางคำยังฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนภาคใต้เขาพูดไทยแล้วก็พูดสำเนียงถิ่นของเขามันก็จะออกแบบนั้นแหละทีเนี้ยเราไม่คุ้นเคยในสำเนียงพอคนที่เขาพูดภาษาเป็นเขาก็ยังต้องตะแคงหูฟังพวกไปเรียนนอกมาไปอยู่ต่างประเทศมาตลอดไปอยู่กับอังกฤษมาตลอดต้องถามซ้ำอ่ะนั่นคือวิธีที่จะเข้าใจก็ต้องผ่านล่ามผ่านภาษาถือว่าเป็นบุญมากแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างมากที่ทำให้เราได้ไปคณะเป็นคณะที่ส่วนตัวมากดีมากได้ภาพสวยๆมาฝากพี่น้องสาธุชนก็ดูไปเพลินเลยครับตอนนี้มีภาพอินเสิร์ตที่มาให้ดูแล้วอย่างนึงข้างหลังภาพก็คือคนไทยครับนี่ก็ได้ช่างของเราโดยช่างของเราไปที่โชคฝ่ายเทคนิคของวัดป่าจริยธรรมนี่แหละนี่ก็ถ่ายทุกช็อตเนี่ยถ้าเราไปกันเองก็คงไม่ได้ภาพอย่างนี้ครับครับพระอาจารย์เพราะนั้นท่านที่เห็นภาพก็มันประกอบกันก็ประกอบหลายส่วนนะถึงพระองค์เจได้เห็นผมกลับไปนึกถึงคำที่ไกด์บอกว่าสิ่งปลูกสร้างที่มหัศจรรย์เนี่ยมันเกิดได้ขึ้นจากเพราะหนึ่งความด้วยความรักครับสองด้วยศรัทธาใช่ไหมฮะครับแล้วก็อำนาจครับสามอย่างครับถ้ามีความรักอย่างทัชมาฮาลที่เราไปโอ้ยเนี่ยเขารักมเหสีเขามากครับนะกษัตริย์เขารักเขาก็เลยทุ่มเททุกอย่างโอ้ยหินอ่อนมาจากที่ไหนบ้างก็ไม่รู้คือต่างประเทศก็มีนะในความรักมันก็เกิดความชังในความรักเกิดความชังยังไงก็จนผู้เป็นลูกเนี่ยเออว่าเงินจะหมดดูเกินไปแล้วนะเนี่ยเกินไปมากไปแล้วก็บอกก็ปรามาสถึงว่าพ่อประสาทเสียแล้วเนี่ยใช่ไหมถึงขนาดนั้นอ่ะนั่นคือความคิดถ้าเป็นภาษาอีสานหรือพูดอกภาษาอีสานสักนิดหนึ่งผมบอกว่าคนดีแปลบ่ามาดีแปลโพหัวดีแปลโพเขาบอกเป็นยังไงแปลภาษาไทยแปลเป็นภาษากลางก็คือว่าคนดีเนี่ยคล้ายๆกับใกล้ๆจะเป็นบ้านะคนดีใกล้จะบ้าครับหมายว่า มันไม่คิดธรรมดาคิดเกินมนุษย์นะอย่างทัชมาฮาลเนี่ยคิดเกินมนุษย์กษัตริย์ที่สร้างทัชมาฮาลเนี่ยนะครับคิดเกินมนุษย์แล้วทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละปรากฏว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะของโลกอะเจ็ดอันดับอันดับที่7ของโลกปรากฏว่าหนึ่งใน7เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะ ที่มนุษย์เขาคิดเนี่ยแล้วตอนนี้อันหนึ่งที่เราไปดูเป็นชื่อภาษาไทยเขาว่าถ้ำไอ้วัดดอกบัวเป็นวัดของหินถ้ำวัดดอกบัวนี้สร้างในภายหลังครับเมื่อปี2500เท่าไหร่50ไอ้40กว่านี่เองครับ2526นะ30กว่าปีที่ผ่านมาที่เปิดใช่ไหมครับครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันลอกไอ้คำว่ามันลอกหมายความว่าการสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านจิตรกรรมทาง
คือไปเอามาหมดอ่ะไปเห็นโบราณทำมาทำอะไรแล้วเอามาทำมารวมไว้ที่นี่หมดเลยคือพูดง่ายว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมของคนยุคก่อนกับยุคปัจจุบันครับให้เข้ากันแล้วทำในเวลา5ปีนะพระอาจารย์ครับเอออู้หูแต่วิจิตรมากแต่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นความลงตัวของยุคนี้ในด้านสถาปัตยกรรมครับในสิ่งปลูกสร้างที่เขาออกแบบนี่ก็อัศจรรย์นะพระอาจารย์เพราะว่าหินแต่ละก้อนที่เอามาใส่กันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงมันลงตัวกันได้ยังไงอันนี้คือความวิจิตรพิสดารของคนที่มีจิตคิดออกแบบทุกวันนี้เขาเรียกสถาปนิกในการออกแบบทีนี้ด้านศิลปะธรรมชาติก็อย่างวัดดอกบัวที่เราไปเห็นที่เขาว่าเป็นวัดฮินดูเนี่ยหนึ่งละเขาไม่ให้เอาเครื่องมือสื่อสารอะไรเข้าไปเลยถ่ายเลยตรวจทุกอย่างระเบียบเลยข้างในเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในความคิดของผมก็ว่าดีถ้าหากว่าปล่อยให้เอาเครื่องมือสื่อสารเข้าไปเป็นไงน่าจะอยู่ที่นั่นทั้งวันนะตายถ่ายต่ออะไรต่อที่อะไรโอ้โหสุดยอดมากคือตอนนี้มันได้มาเนี่ยมันได้ไปเห็นทัศนาได้ไปเห็นมาแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วก็เอามาเล่าสู่ให้ฟังถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูเอาครับเมืองเนี่ยเพราะว่ามันถ่ายภาพมาไม่ได้ครับอันนี้จะเห็นทั้งธรรมชาติธรรมชาติหมายความว่าในที่นี้เขาก็คือเขาเอารูปช้างที่มันเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่มันเอื้อต่อการเป็นอยู่ของคนพื้นถิ่นครับจะเห็นที่ถ้ำเอโลล่าครับในถ้ำของฮินดูจากหลังพุทธกาลมาที่เขาทำเนี่ยปรากฏว่ามีช้างล้อมรอบเหมือนกันครับอันเนี้ยแล้วพอมายุคเป็นช้างทุกอิริยาบถครับแต่เป็นหินเป็นภูเขาทั้งลูกแล้วเจาะเป็นรูปช้างแต่ที่สกัดออกให้เป็นเหลือแต่รูปช้างไว้ครับแต่พูด ที่พูดเทียบเนี่ยคือที่เขาทำใหม่ที่ทำใหม่นี่เขาเอาหินเป็นก้อนไปแล้วก็ไปสกัดโดยใช้เครื่องมือยุคใหม่ไปแล้วเขาบอกว่าไปทำมาได้ละไปทำที่ได้หลายที่แล้วเอามารวมกันที่นั่นที่เดียวเนี่ยครับเพื่อที่จะประกอบภายใน5ปีครับอันนั้นเห็นความลงตัวของอดีตปัจจุบันแล้วก็ศิลปะครบเลยนะเราไปครั้งนี้ไปหลายเมืองพระอาจารย์ไปเมืองไหนบ้างนะเริ่มต้นไปนิวเดลีครับบินไปจากนิวเดลีก็ไปดูสิ่งที่มีมหัศจรรย์สิ่งที่อยู่ที่เมืองนี้ก่อนครับจากนั้นก็ไปที่เมืองชัยปุระครับอัคราฟอร์ดอัคราฟอร์ดเนี่ยผมจะนึกถึงเมืองนี้อัคราฟอร์ดแล้วก็พออยู่อัคราฟอร์ดแล้วก็มาที่อ้าวแต่นี่เจริญแล้วทีนี้อลังกาบาดฮะที่ไปอลังกาบาดอลังกาบาดเอาไปอลังกาบาดก่อนครับครับแล้วพอจากอลังกาบาดแล้วมาที่เมืองที่เจริญเนี่ยมุมไบครับมุมไบเนี่ยไม่ใช่ดูไบนะ ผมจะจำผิดเพี้ยนอยู่เลยมุมไบนี่ก็จะไปเห็นความเจริญของท่าเรือเปิดประตูเข้าอินเดียครับเป็นความเจริญของอินเดียว่าอันหนึ่งล่ะที่เขาถูกปกครองด้วยประเทศอังกฤษเนี่ยแล้วก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เขามาเอาศิลปะในยุโรปในแถบถิ่นประเทศเขาเอามาวางหรือเอามาสร้างที่ประเทศอินเดียร่องรอยพวกนี้ยังเป็นแหล่งที่ดึงดูดผู้คนให้ไปเที่ยวในเมืองส่วนคนที่ยังสนใจในเรื่องการชมเมืองต่างๆก็จะไปดูที่นี่แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเห็นว่า ความเชื่ออย่างพระพิฆเนศที่เขาไปบูชาที่วัดก่อนที่เราจะมาปรากฏว่าคนก็เยอะเหมือนกันอันนี้คือความเรานำมาเล่าให้ฟังนี่คือเล่าเรื่องศาสนาความเชื่อของคนครับแต่เราไม่ได้ตีว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาของคนครับที่ผมบอกว่าทำสำเร็จได้ด้วยศรัทธาด้วยความรักครับแล้วก็ด้วยอำนาจครับอำนาจนี้ก็คือถ้ามีอำนาจจะสนับสนุนในส่วนที่ตนเองมีความเคารพศรัทธาเนี่ยได้อย่างยิ่งอย่างเช่นทุกศาสนานะฮะครับถ้าเกิดได้ผู้นำ
ที่ศาสนาเดียวกันครับก็จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ศาสนานั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์อุปถัมภ์อย่างครั้งก่อนในพุทธศาสนาเราก็มีครับนะครับอัครสะท่านเรียกว่าผู้อุปถัมภกใช่ไหมครับเรียกว่าศาสนูปถัมภกศาสนูปถัมภกคือกษัตริย์ผู้ที่เป็นใหญ่ในเวลานั้นถ้าเคารพหรือว่านับถือศาสนาใดก็จะยังศาสนานั้นให้เจริญรุ่งเรืองแล้วมีสถาปัตยกรรมมีสิ่งปลูกสร้างมีความยิ่งใหญ่อลังการในยุคนั้นๆน่ะให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาได้ครับที่เราจะเห็นว่าในครั้งหลังครั้งพุทธกาลมาไม่นานถ้ำพุทธเนี่ยได้รับการเชิดชูดูแลแบบตอนนั้นพุทธรุ่งเรืองมากครับกษัตริย์ผู้ปกครองแว่นแคว้นก็นับถือพุทธศาสนาจึงทำได้อย่างนั้นครับแล้วก็ตอนหลังมาเมื่อมีศาสนิกของศาสนาอื่นเข้ามาเป็นผู้นำก็เขาก็ทนุบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนาของเขาอย่างฮินดูก็ทำให้ฮินดูมีความเจริญรุ่งเรืองอลังการขึ้นมาครับนี่เราเห็นได้เป็นทอดๆเลยแต่ว่าตอนหลังมาก็ถูกทำลายโดยศาสนาอื่นที่ไม่มีความเห็นต่างจากสองศาสนานี้อีกครับมาถึงก็ทำลายหมดเลยโอ้โหทุบจมูกทุบปากแหว่งหมดเลยครับพระอาจารย์รูปเหมือนต่างๆคือจะเห็นว่าในถ้ำพาโลล่าเนี่ยครับ จะถูกช้างที่เป็นหินนี่ก็ถูกทำลายงวงขาครับจุดสำคัญสำคัญอ่ะครับแล้วพระเทพเจ้าบางต่างๆก็ถูกทุบขาหักหน้าแหกไปสารพัดดูแล้วเรายังเกิดความสลดหดหู่เลยบางทีเนี่ยเราไม่ใช่เป็นศาสนิกของศาสนานั้นด้วยซ้ำแต่เราเห็นสถาปัตยกรรมหรือว่าการทำรูปเนี่ยเป็นพุทธศิลป์หรือว่าเป็นของศิลปะของศาสนานั้นๆฮินดูก็ดีที่มันงามๆอยู่พอถูกทำลายเราก็รู้สึกสลดใจแล้วนะครับแล้วศาสนิกของศาสนาของเขาล่ะจะขนาดไหนครับคือแล้วอยากจะให้ทราบคำหนึ่งที่เขาบอกที่เขาพูดเป็นภาษาสากลเลยบอกว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนดีเหมือนกันที่จริงอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่คำพูดที่ถูกต้องถ้าหากว่าศาสนานั้นดีแล้วต้องทำลายคนอื่นด้วยเหรอครับถ้ามาพูดมุมเนี้ยต้องแสดงว่าไอ้ผู้ที่นับถือเนี่ยมันไม่เอาสัตว์เอาหลักศาสนามาใช้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแล้วทำไมทุกล้วนแล้วแต่ศาสนาดีๆทั้งนั้นทำไมจึงอยู่ร่วมกันไม่ได้ทำไมต้องไปทำลายศาสนิกหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆด้วยที่มีความต่างจากเราครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าความคำคล้าความถูกทำลายจากอีกฝีมือของคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มองเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้เด่นไม่ได้อย่างเงี้ยอิจฉาอิจฉาเกิดความอิจฉาริษยาริษยาคนอื่นแล้วก็ทำลายสิ่งที่เขาเคารพอย่างเงี้ยซึ่งมันเมื่อมองในมุมเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วทีนี้พอเรามามุมมองมุมที่พุทธศาสนาสอนว่ามีเมตตามีความรักความเมตตาต่อกันเพื่อเฟื้อแบ่งปันอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยมันน่าจะดีกว่านะดีกว่าที่เราจะต้องไปทำลายเขาเรียกว่าสันติสุขหรือว่าอมตะสุขเมื่อเราเห็นแบบนี้เราก็จะบอกได้เลยว่านี่คือการอยู่ร่วมที่มันเกิดความไม่ทัดเทียมหมายความว่าเมื่ออยู่ร่วมกับเขาแล้วอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะข่มคนอื่นเขาอีกครับเออก็เลยทำร้ายอย่างนี้นี่เป็นร่องรอยนะท่านทั้งหลายที่เป็นร่องรอยคือบางทีเนี่ยของสิ่งนั้นมันใหญ่มากมากทำลายไม่ได้ในยุคนั้นนะทำลายอะไรไม่ได้ก็เอาส่วนที่สำคัญไปก่อน จมูกปากไปเคาะรูปปั้นรูปเหมือนรูปไอ้แกะสลักเนี่ยผมดูแล้วแม้พระพุทธรูปที่สวยที่สุดนะฮะปางปฐมเทศนานะพระอาจารย์ครับผมก็ไปเห็นมาแล้วองค์จริงอ่ะที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับก็โดนเคาะเหมือนกัน นี่นะพระอาจารย์มันเป็นการทำลายความเคารพความศรัทธาของศาสนิกของศาสนาอื่นๆครับแล้วก็มายุคผมที่ผมโตมาผมก็ได้ยินข่าวว่าพระพุทธรูปใหญ่
ที่ถ้ำนะวาบิยันใช่ไหมครับก็ถูกทำลายอีกอย่างเงี้ยผมว่าคนทั่วโลกเขาก็ห้ามแต่พอห้ามไม่ฟังแล้วเขาก็บอกยังไงเดี๋ยวมึงโดน ในที่สุดก็ถูกย่อยยับเลยแทบจะเป็นฝุ่นละอองไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะซึ่งจริงๆเราอาศัยได้แต่ว่าทีนี้ไปเชื่อว่าพระเจ้าสั่งพระเจ้าอะไรมันเป็นเรื่องแปลกทีนี้พระอาจารย์วกกลับมาหาพุทธศาสนาเรานิดนึงก็คือเราตามรอยมาครั้งนี้จึงรู้ว่าผู้ที่นับถือและทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเห็นว่าเกิดขึ้นจากเรี่ยวแรงเงื้อมือของมนุษย์ครับมันไม่ใช่สิ่งใดที่จะมาโดนบันดาลทำให้เกิดมีเลยใช่ไหมฮะถ้า ถ้ามองในมุมของศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเขามีเทพเจ้าให้อ้อนบอนใช่ไหมครับเมื่อคนต้องการอะไรอย่างที่เราไปที่วัดอะไรก่อนที่เราจะมาเนี่ยเขาไปบูชาพระพิฆเนศเนี่ยครับก็อ้อนวอนขอร้องนั่นแหละแต่ทีนี้ ในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ที่ตัดเป็นอาภิสวาจาเป็นวาจาที่ยิ่งกว่าใครในโลกเนี่ยที่ว่าอโคหมัสสมิโลกัสสะเชตโทหมัสสมิโลกัสสะเศตโทหมัสสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัตถิธานิปุณณพโวอันเนี้ยถ้าไปดูในอีกในหนึ่งเนี่ย เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะผู้เกิดมาเนี่ยเพื่อจะบอกอิสรภาพเพื่อจะปลดแอกให้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยยังมีศักยภาพโดยจะไม่พึ่งพาอาศัยใครจะไม่อ้อนวอนจากใครคือตอนนั้นเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าน้อยครับก็จะเห็นร่องรอยนี้อยู่ว่าแล้วพระอาจารย์ลองแปลหน่อยเป็นภาษาไทยเมื่อกี้ที่พูดว่าเราจะเป็นยอดของโลกนะเราจะเป็นพี่ใหญ่ของโลกจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดประเสริฐด้วยคุณมหาศาสดาเอกของโลกครับการเกิดของเราชาตินี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกนี่คือเอาเนื้อหาเราก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ที่พระพุทธองค์พูดไว้ในฐานสูตรเนี่ยบอกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยมีดีอยู่สามบรรหนึ่งสุราสุโรเป็นบุคคลผู้มีจิตใจกล้าแข็งแก้วกล้าครับสุระเนี่ยครับสุระเนี่ยเป็นผู้แก้วกล้าสองเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะทำความบริสุทธิ์สามารถที่จะทำความบริสุทธิ์ให้ได้ปฏิบัติตนไปสู่ความประเสริฐครับแล้วอันหนึ่งคืออะไรมีแก้วกล้ามีจิตใจสูงมีความแก้วกล้าแล้วสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้อ๋อมีจิตใจสูงครับสามารถที่จะดีรู้พูดง่ายว่ารู้บุญรู้บาปคือแยกแยะออกว่าอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษครับก็จะเห็นว่าเนี่ยฐานะของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้รู้จักชั่วดีครับรู้รับผิดชอบคือจะปลดแอกให้พิเศษกว่าพิเศษในที่นี้ไม่ใช่พิเศษเพื่ออย่างที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าจะทำลายคนอื่นไม่ใช่ครับแต่ว่าให้รู้ว่าศักยภาพในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ทุกคนแล้วเอาหยิบมันมาใช้ให้ได้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดใช้ให้ได้แล้วไม่ต้องไปทำลายใครแต่ว่าทำลายสิ่งชั่วร้ายในจิตใจให้ออกคือตัวโลภะโทสะโมหะนี่โอ้นี่คือหลักการของมนุษย์ทางพุทธศาสนาจะเห็นว่ามันแปลกกว่าศาสนาอื่นนั้นจะพูดจะยกย่องให้เด่นขึ้นอย่างนั้นพระอาจารย์ครับรู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องพูดกันอีกยาวนานเลยนะ แต่ว่าเวลามันมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะ เดี๋ยวเราจะในช่วงนี้ก็จะมันเป็นช่วงท้ายของปีพระอาจารย์แล้วจะมีอะไรอ๋อ
คือเดี๋ยวเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวเราจะเอามาพูดให้ฟังอีกที่เกี่ยวข้องกับที่เราไปสัมผัสมานะครับและเปรียบเทียบเป็นศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็เป็นความรู้ที่การเปรียบเทียบแต่ว่าเวลามันเหลือน้อยแต่ว่าช่วงนี้อยากจะบอกกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีครับทุกที่แล้วครับสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อยากจะให้เป็นวิถีไทยวิถีธรรมวิถีพุทธครับไม่ให้ออกนอกไปจากนั้นคือไม่ต้องให้ใครมาบังคับหรอกว่าเมากินแล้วอย่าขับเมื่อก่อนนี้เขาบอกเมาแล้วไม่ขับเดี๋ยวนี้ก็ดื่มแล้วไม่ขับเนี่ยครับคือถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องให้ใครมาบังคับไม่ต้องให้ใครมาคอยกดเกณฑ์ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ไม่ต้องให้เข้ามาบังคับเราครับเพราะนั้นหันหน้าเข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีดีที่สุดครับพระอาจารย์ไปฉลองปีใหม่คือสวดมนต์ข้ามปีไปประพฤติปฏิบัติที่วัดป่าจริยธรรมก็มีจัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่28ธันวาคมไปจนถึง3มกราคมวัดวารีสารก็มีตั้งแต่วันที่4มกราคมไปจนถึงวันที่10มกราคมครับมีการเดินธรรมยถาด้วยเพราะนั้นของวัดป่าจริยธรรมนี่จะอัญเชิญพระพุทธจริยธรรมซึ่งเป็นหุ่นที่เราสแกนโฟมเป็นรูปหุ่นที่จะเอามาไว้ขึ้นหุ่นขี้ผึ้งครับที่จะหล่อเป็น7ส่วน7วาระนี่นะฮะเอามาประดิษฐานให้เห็นองค์พระก่อนว่าองค์ขนาดไหนหน้าตัก6เมตรที่เป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยที่เราจะหล่อกันไปข้างหน้าอีก3ปีครึ่งครับนะฮะก็จะนำมาประดิษฐานใครจะมาเป็นเจ้าภาพบูชาทองเจ้าภาพร่วมในการสร้างพระเหลือจากสร้างพระสร้างโบสถ์ต่อเพราะว่าโบสถ์เนี่ยจะต้องทำไปพร้อมกันมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ทางวัดวารีสารก็ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่4ไฮไลท์ที่สุดก็คือวันที่9เนี่ยจะเดินจากวัดวารีสารขึ้นยอดภูเรือครับเรียกว่าธรรมยถาก็เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันแล้วก็ยังมีวัดอื่นๆของครูบาอาจารย์อย่างเช่นวันที่10ปฏิบัติธรรมจนถึงเช้าวันที่11เนี่ยที่ของท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรที่จังหวัดตากวัดป่าสะพาน2ครับอันนี้ก็ไปประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดเป็นระยะแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีที่เป็นผู้เปิดโอกาสให้ช่องทางให้เราได้บอกบุญข่าวบุญเหล่านี้ครับท้ายสุดนี้ก็นิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดข้อธรรมสุดท้ายให้กับญาติธรรมในรายการครับผมครับก็บอกท่านทั้งหลายนะในช่วงปีใหม่แล้วก็เรื่องราวที่นำมาเสนอเนี่ยมันเป็นผ่านท่านผู้ฟังท่านที่เคยไปแล้วอาจจะผ่านสายตามาแล้วใครที่ยังไม่ได้เห็นก็ได้ดูภาพผ่านสายตาอีกอันหนึ่งเราก็ได้ฟังทางหูแต่ว่าสาระในเรื่องที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าในร่องรอยของความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะทำอีกแบบหนึ่งมนุษย์ที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์นี่จะทำอีกแบบหนึ่งเราก็จะเห็นร่องรอยการผ่านมาเป็นพันๆปียังเห็นสิ่งพวกนี้อยู่เพราะนั้นการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงก็เพื่อจะอยู่ร่วมกันในความเป็นมนุษย์ให้มันมีความสงบสุขเนี่ยจะต้องอาศัยการเวลาการพิสูจน์หลายๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นที่เราจะนับถือศาสนาอันใดก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเราจะอยู่ร่วมกันในโลกนี้แค่เพียงเท่าที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นส่วนจากไปแล้วเนี่ยเราจะไปสู่โลกเบื้องหน้าเนี่ยไอ้สถานที่ดีเราปรารถนาไอ้สถานที่ไม่ดีเราไม่ปรารถนาแต่ว่าคนที่ทำไม่ดีจะปรารถนาสิ่งดีเป็นฐานะมีไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นฐานะเป็นอาฐานะที่จะเป็นไปไม่ได้นะเหมือนกับบวบที่มันขมจะไปปรารถนาให้มันหวานเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติติดตามรับฟังในท้ายที่สุดขออนุภาพแห่งการได้ศึกษาเรียนรู้พระศาสนาจงเป็นเครื่องนำพาให้ท่านทั้งหลายได้เกิดศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสามารถนำพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุ